ต้องบอกครับว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยคนลาวเนี่ยกรี๊ดเลยนะครับที่กรี๊ดวันนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาดีเลิศประเสริฐศรีมากเลยนะครับเพราะว่าที่ประเทศลาวเนี่ยมีการเปิดให้บริการ7-Eleven เป็นสาขาแรกในประเทศซึ่งสาขานั้นเปิดที่เวียงจันทน์เป็นที่แรกฮะไอ้คนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ประเทศลาวเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มี7-Eleven นะครับแทบไม่มีร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงมีแต่เปิดตั้งแต่เช้าแต่ว่าปิดตอนเย็นดังนั้นในเวลาหิวกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอดทนนะครับหรือไม่ก็ไปทำกินย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเองเนี่ยได้มีเพื่อนเป็นชาวลาวท่านหนึ่งครับเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันตลอดเวลานะปัจจุบันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมเขาเนี่ยเล่านะครับว่าโอ้ยเขาเคยมาที่ประเทศไทยนะอิจฉาประเทศไทยเพราะว่าอยากจะกินอะไรเนี่ยก็มีให้กินตลอดเวลาโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการแบบ24ชั่วโมงอยากมีแบบนี้บ้างจังเลยที่ประเทศลาวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เซเว่นเป็นอีกร้านนึงผมจะไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรแต่รู้แค่ว่าเป็นโลโก้สีแดงแน่นอนครับตอนที่เขาพูดกับผมเนี่ยเขามีความหวังนะครับว่าอยากให้ประเทศลาวเนี่ยมีเซเว่นบ้างจังเลยถึงแม้ว่าเซเว่นในประเทศไทยของเราเนี่ยเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็งั้นงั้นมันก็ธรรมดาเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะหันหน้าไปซ้ายไปขวานั้นน่ะก็เจอเซเว่นตลอดบางที่บางหมู่บ้านนะครับกระจุกเดียวอ่ะมีเซเว่นไปแล้ว4สาขาขนาดกรุงเทพมหานครนะฮะบางทีอ่ะแค่เราข้ามถนนไปอ่ะก็ไปเจออีกสาขานึงหรือบางที่ข้ามไปก็เจอทีเดียว2สาขาก็มีหรือบางที่พีกกว่านั้นอยู่ฝั่งเดียวกันติดกันก็มีนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนดังนั้นเนี่ยเราเห็นเซเว่นเราอาจจะรู้สึกว่าก็ธรรมดาก็งั้นงานแต่คนลาวเนี่ยแอบหวังนะครับว่าอยากมีแบบนี้โดยเฉพาะเมนูข้าวกล่องเซเว่นครับหรือว่าเมนูที่สามารถเอาไปเวฟหรือว่ารีฮีทได้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยโคตรอยากลองเลยเขาบอกว่าโอ้ยดีจังเลยเนาะมีของกินตลอดแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็น่ากินทั้งนั้นบ้านค่อยเนี่ยนะโหหิวอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีให้กินคือเขาก็แอบบ่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าล่าสุดผมก็ไปที่ประเทศลาวมาก็พบว่าเขาก็มีบิ๊กซีมีอเมซอนมีร้านสะดวกซื้อมากมายเปิดให้บริการแถวในเวียงจันทน์นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าในต่างเมืองมีหรือเปล่าผมเคยมีโอกาสไปที่วังเวียงนะแต่ก็ไม่เห็นร้านพวกนี้เลยก็จะเป็นร้านชาวบ้านทั่วไปไปร้านขายของชำไม่ทราบเหมือนกันว่าร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการแบบบิ๊กซีอย่างเงี้ยในเมืองอื่นหรือว่าแคว้นอื่นเนี่ยมันมีหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเด็กหลายๆคนมากที่เมื่อก่อนเนี่ยชอบข้ามฟากมาฝั่งไทยแล้วก็มาซื้อสินค้าจากเซเว่นไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวกล่องเป็นพวกฮอทดอกอะไรก็ตามครับซื้อแล้วก็เอาไปตุนเอาไปกินที่บ้านบางคนเนี่ยเอาไปอวดเพื่อนนะครับว่าเนี่ยฉันไปเซเว่นมาจะซื้อข้าวกล่องมาด้วยเพราะว่ามันไม่มีขายที่ประเทศลาวไงฮะดังนั้นเนี่ยข้าวกล่องเซเว่นหรือเมนูต่างๆในเซเว่นเนี่ยมันเป็นของที่แรงมากในฝั่งลาวในช่วงนั้นนะฮะอันครับที่ทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยก็มีความหวังแล้วก็มีความหลงไหลในเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนโดยเฉพาะวัยทำงานเนี่ยก็สนใจในร้านสะดวกซื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เปิดให้บริการสักทีในช่วงเวลานั้นดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระแสเรื่องราวของเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก่อนหน้านี้คนลาวหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีแล้วก็อยากลิ้มลองสินค้าต่างๆที่มีโลโก้ของเซเว่นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะและล่าสุดครับอย่างที่รู้กันว่าความฝันนั้นก็เป็นจริงแล้วนะครับเมื่อเซเว่นอีเลเว่นเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์เชื่อไหมครับว่าเปิดวันแรกเนี่ยก็มีการทำพิธงวิธีมีการแจกน้ำนู่นนี่นั่นมีประธงประธานไปตัดริบบิ้นคือจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆอย่างว่าเนาะเปิดสาขาแรกก็เล่นใหญ่หน่อยทีนี้ครับหลังจากที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเปิดร้านให้บริการอย่างเป็นทางการปุ๊บก็มีคนลาวจำนวนมากครับเข้าไปใช้บริการต้องบอกว่าแห่เข้าไปใช้บริการกันอย่างแน่นหนาร้านนี่แทบแตกเลยก็ว่าได้ฮะทุกซอกทุกซอยจะมีคนลาวเนี่ยเข้าไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูปวันนี้เนี่ยนะประเทศลาวมีเซเว่นแล้วทีนี้หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าอ้าวเซเว่นเปิดให้บริการที่ลาวแล้วสินค้าในเซเว่นนั้นน่ะขายอะไรยังไงบ้างต้องบอกนะครับว่าสินค้าประมาณสัก 80-90% เนี่ยจากการที่คาดการนะครับคาดว่าเป็นสินค้าไทยเกือบหมดแม้กระทั่งอาหารลาวอาหารสดเนี่ยก็มีบ้างปะปลายในตู้เย็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยนะครับพวกผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็เหมือนของไทยหมดเลยแทบจะเหมือนทุกอย่างนะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาอิมพอร์ตเข้าไปหรือว่าเปิดโรงงานใหม่ที่ลาวนะยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นอกจากอาหารการกินแล้วก็ยังมีเรื่องของครีมต่างๆมากมายครับที่มีการวางขายในเซเว่นสาขาแรกที่ลาวด้วยก็จะเป็นสินค้าที่มาจากไทยนั่นแหละในเรื่องของราคาโดยรวมแล้วนะครับคาดการว่าสินค้าในเซเว่นลาวเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงกว่าไทยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นก็ยังจับต้องได้อยู่ฮะและในส่วนของการชำระเงินนะครับทราบเบื้องต้นว่าตอนนี้เนี่ยช
ำระได้เฉพาะเงินสดเท่านั้นใน True Money Wallet หรือระบบออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่สามารถใช้งานได้ฮะและมีความหวังนะครับว่าอาจจะใช้ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าสมาชิก All Member เนี่ยในอนาคตนะครับประเทศไทยสามารถเข้าไปใช้ฝั่งลาวได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันและสุดท้ายครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วคนที่ไปเปิดเซเว่นนั้นบริษัทชื่ออะไรจากการไปหาข้อมูลในสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเขารายงานเอาไว้ว่าบริษัทที่ไปเปิดเนี่ยชื่อว่า CPO ลาวฮะในจุดนี้เองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นเจ้าเดียวกับ CPO ของไทยหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกก็อาจจะใช่มั้งแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะทั้งนี้ครับก็มีกระแสคนลาวจำนวนมากที่เรียกร้องนะครับว่าอยากให้7-Eleven เนี่ยไปเปิดให้บริการที่แคว้นอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นๆบ้างจากสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานต่อนะครับว่าบริษัท CPO ลาวเนี่ยเขาก็มีความหวังนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำการขยายสาขาไปให้ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะครอบคลุมได้เร็วขนาดไหนอันเนี้ยต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับคนลาวด้วยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีเซเว่นแล้วความหวังของท่านนั้นเป็นจริงแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องกราบขอตัวลาก่อนแล้วกันสวัสดีครับ